วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับค่ะและคุณครูวรรณรีวุฒิรัตน์ค่ะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของลิขิตจดหมายใช่ไหมครับเป็นชั่วโมงที่3แล้วที่เราจะเขียนจดหมายกันซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางก็ได้รู้จักการเขียนจดหมายถึงเพื่อนไปแล้วค่ะนะครับวันนี้จุดประสงค์หลักของเราก็คือเราจะมาเขียนจดหมายถึงบิดามารดานั่นเองครับรูปแบบก็ไม่ต่างกันนะคะใช่ครับใช้รูปแบบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนจดหมายกิจกรรมวันนี้ที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของคำไทยใช้ให้ถูกครับค่ะเตรียมธงค่ะเด็กๆเตรียมธงขึ้นมาเลยครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีคำอะไรมาเสนอเดี๋ยวให้อ่านพร้อมกันดังๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเด็กๆปลายทางเห็นหรือยังว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำว่ากาลเทศะค่ะครับกาลเทศะมี2คำที่ชูขึ้นให้บนกระดานแต่ว่ามีแค่1คำที่เขียนถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนคิดว่าสีแดงถูกต้องให้ยกธงสีแดงถ้าคิดว่าสีเขียวถูกต้องให้ยกธงสีเขียวถ้าพร้อมแล้วยกธงขึ้นมาพร้อมกันครับเอาล่ะสีที่ถูกต้องก็คือคำสีเขียวนั่นเองเด็กๆคนไหนยกถูกหรือเปล่าครับคำที่2นี้กับคำที่1แตกต่างกันยังไงครับนักเรียนสังเกตที่รูปของคำคำแรกเป็นคำที่ประวิสัญชนีส่วนคำที่2คือไม่ประวิสัญชนีแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงก็คือเสียงสระอะเหมือนกันคือกาลเทศะอยู่ในพยางค์ที่2นั่นเองครับเมื่อนักเรียนได้รู้จักคำที่ถูกต้องแล้วเราหยิบพจนานุกรมขึ้นมาค้นหาความหมายของคำได้เลยครับในใครหาเจอแล้วช่วยยกมือให้คุณครูปลายทางดูคำตอบให้กับนักเรียนด้วยนะครับว่าหาเจอหรือเปล่าบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วขีดเส้นใต้คำที่เราหาเจอแล้วก็บอกเพื่อนนะคะมาแล้วครับน่าจะได้กันแล้วทีนี้เรามาดูความหมายว่ากาลเทศะหมายถึงอะไรวันนี้คุณครูก็ค้นมาเหมือนกันนะครับคำนี้เป็นคำสี่พยางค์อ่านว่ากาลเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองนะครับและก็ความหมายที่2ก็คือความควรไม่ควรเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันเช่นตัวอย่างประโยคที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเด็กๆได้ความหมายเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าถ้าได้แล้วเรานำคำที่ได้ในวันนี้ที่ถูกต้องนะครับไปบันทึกลงในสมุดธนาคารคำศัพท์ค่ะแล้วก็ฝึกแต่งประโยคให้ถูกต้องนะครับทีนี้แล้วอย่าลืมให้คุณครูตรวจทานด้วยนะคะครับถ้าพร้อมแล้วเรากลับมาที่เรื่องของการเขียนจดหมายเหมือนเดิมค่ะครับวันนี้คุณครูก็มีความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยเรื่องของการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทบทวนการเขียนจดหมายถึงเพื่อนกันก่อนไม่ทราบว่านักเรียนคนไหนทำเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้ครึ่งเกินครึ่งห้องเกินครึ่งห้องแน่นอนถ้าคนไหนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนักเรียนไปทำเพิ่มเติมนอกเวลาแล้วก็ให้เสร็จนะคะส่งมาถึงเพื่อนที่โรงเรียนวังไกลกังวลได้เลยหรือเราอาจจะส่งถึงเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราก็ได้ค่ะทีนี้เรามาทบทวนเรื่องของการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับมาดูที่ตัวภาษาว่าเราใช้ภาษาในระดับใดบ้างผู้รับเป็นเพื่อนคำขึ้นต้นก็ต้องใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็เขียนว่าเพื่อนรักใช่ไหมครับแล้วก็สรรพนามแทนผู้เขียนหรือว่าตัวเราเนี่ยเราใช้ยังไงบ้างครับใช้คำว่าฉันก็ได้ใช้คำว่าเราก็ได้หรือใช้คำว่าผมก็ได้นะคะครับหรือบางทีเราอาจจะใช้ชื่อเล่นเราก็ได้เหมือนกันก็น่ารักดีทีนี้สรรพนามแทนผู้รับก็ใช้คำว่าเธอหรืออาจจะเป็นชื่อของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลในระดับเดียวกันสุดท้ายคำลงท้ายสามารถเลือกได้ทั้งหมด3รูปแบบมีอะไรบ้างนักเรียนดูที่หน้าจอเลยครับจะใช้คำว่าด้วยความรักก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนที่เรายังไม่รู้จักกันนะคะหรือด้วยความรักยิ่งนะคะและอันสุดท้ายรักและคิดถึงในกรณีเพื่อนที่เรารู้จักมักคุ้นกันแล้วนะคะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนแต่ทีนี้วันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนเหมือนเดิม
นะครับคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรเอาละใครจะตอบคำถามคุณครูยกมือขึ้นเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามได้เลยครับคำถามไม่ยากนะคะแต่ลองตอบมาให้เพื่อนๆหรือคุณครูฟังด้วยว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนนะคะครับมันต้องมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันก็ย่อมมีใช่ค่ะนะครับถ้าได้แล้วมาฟังคำตอบกันเลยสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับครูแชมป์ใช่แล้วค่ะก็คือรูปแบบใช่ไหมคะครูตองใช่แล้วรูปแบบเหมือนกันเป๊ะเลยการเขียนลักษณะของที่อยู่ใช่ไหมครับอยู่ตำแหน่งไหนวันที่อยู่ตำแหน่งตรงไหนคำขึ้นต้นอยู่ตำแหน่งไหนคำลงท้ายการลงชื่อผู้เขียนจดหมายแต่มันมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของตัวภาษาที่เราใช้นั่นเองสมมติว่าเราเขียนถึงเพื่อนเราก็จะใช้ภาษาอีกระดับหนึ่งเขียนถึงญาติผู้ใหญ่หรือว่าบิดามารดาเราก็ต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมกับตัวท่านด้วยอย่างนี้เราเรียกว่ารู้กาลเทศะนั่นเองนะคะใช่ครับเหมือนกับคำที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูที่การเขียนจดหมายของเราเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารใช่ไหมครับการที่เราใช้ภาษาที่มันเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับสัมพันธภาพของบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยโอกาสและกาลเทศะก็ย่อมสำคัญด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้การสื่อสารนั้นเข้าใจแล้วก็รับรู้ทั้งสองฝ่ายทำให้การสื่อสารเกิดความสัมฤทธิ์ผลนั่นเองทีนี้ถ้าเราเขียนจดหมายถึงบิดามารดาเราก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะด้วยทีนี้เรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราอย่างที่บอกไปเมื่อเราเขียนจดหมายได้เราจะต้องอธิบายรูปแบบการเขียนจดหมายได้ใช่ไหมครับบอกได้ว่าเขียนจดหมายถึงบิดามารดานี่เขียนได้อย่างไรข้อที่2ครับเขียนจดหมายถึงบิดามารดาโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายถือว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของมีมารยาทในการเขียนจดหมายนั่นเองครับค่ะเอาละทีนี้เพิ่มเติมความรู้ใหม่คุณครูเชื่อว่าหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วว่าวันนี้คุณครูจะเอาความรู้อะไรมาฝากเด็กๆกันบ้างวันนี้คุณครูมีบทเพลงมาฝากนักเรียนทุกคนครับซึ่งบทเพลงนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายนักเรียนรูปแบบการเขียนจดหมายทั้งหมดนะคะถ้าเด็กๆจำไม่ได้ถ้าใช้เพลงนี้รับรองว่ารูปแบบการเขียนจดหมายจะจำได้แม่นเลยค่ะใช่ครับแล้วเพลงก็สนุกด้วยนะคะเพลงสนุกแล้วก็ได้สาระด้วยแล้วเรายังมีดาราของช่อง3ใช่ครับวันนี้จับตาดูให้ดีว่าใครจะเป็นคนมาร้องเพลงเดี๋ยวบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคุณครูเกตวลีมะลิโชตไหนนักเรียนคนไหนรู้จักคุณครูท่านนี้บ้างครับมีนะคะน่าจะรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคุณครูดาราดังนั่นเองท่านเป็นคนที่เขียนเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ใช้ทำนองหักคอไอเท่งหรือว่าเราจะให้เด็กๆอ่านก่อนดีคะครูต๋องคะอ่านก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ทำนองกันค่ะครูต๋องอ่านก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนอ่านตามครูนะครับการเขียนจดหมายทั่วไปการเขียนจดหมายทั่วไปจำเอาไว้ต้องมีรูปแบบจำเอาไว้ต้องมีรูปแบบที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นเนื้อหาคำลงท้ายชื่อผู้เขียนเนื้อหาคำลงท้ายชื่อผู้เขียนเราภาคเพียรเขียนให้ถูกต้องเราภาคเพียรเขียนให้ถูกต้องเอาล่ะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีเครื่องหมายทับ2เครื่องหมายที่อยู่ตรงนี้การใส่เครื่องหมายทับหมายความว่าเราจะต้องร้องในวรรคนั้นซ้ำกัน2รอบนั่นเองนะครับให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ถ้าเราร้องเราก็ต้องร้องให้ถูกด้วยถ้าเป็นบรรทัดเดียวกันถ้าซ้ำอย่างนี้เราเรียกว่าเราร้องทั้งบรรทัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวรรคเดียวก็ซ้ำแค่วรรคนั้นวรรคเดียวใช่ครับต่อมายังมีอีกครับที่อยู่ผู้เขียนอยู่ที่ใดที่อยู่ผู้เขียนอยู่ที่ใดตำบลไหนอำเภออะไรตำบลไหนอำเภออะไรจังหวัดละจังหวัดใดจังหวัดละจังหวัดใดเห็นไหมครับถ้าซ้ำแบบนี้ก็จะร้องอีกรอบนึงเป็นจังหวัดละจังหวัดใด
อย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์อย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์วันที่นั้นเขียนเช่นไรวันที่นั้นเขียนเช่นไรฟังต่อไปจะบอกเดี๋ยวนี้ฟังต่อไปจะบอกเดี๋ยวนี้ให้เขียน2สิงหาคมให้เขียน2สิงหาคมตามด้วย2564ตามด้วย2564ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับ2สิงหาคมเอาต่อมาเลยคำขึ้นต้นเขียนถึงใครคำขึ้นต้นเขียนถึงใครถ้าเพื่อนรู้ใจต้องสวัสดีถ้าเพื่อนรู้ใจต้องสวัสดีคำขึ้นต้นเขียนถึงใครคำขึ้นต้นเขียนถึงใครถ้าคุณครูต้องเขียนว่าเรียนถ้าคุณครูต้องเขียนว่าเรียนถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่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 ที่แน่แน่ต้องเขียนกราบเท้าที่แน่แน่ต้องเขียนกราบเท้าเอาละต่อมาเลยนะครับเนื้อหาจะเขียนเช่นไรเนื้อหาจะเขียนเช่นไรถามเพื่อนไปสบายดีหรือเปล่าถามเพื่อนไปสบายดีหรือเปล่าแล้วถามเรื่องราวทุกสุขแล้วถามเรื่องราวทุกสุขหรือเล่าเรื่องสนุกให้ฟังหรือเล่าเรื่องสนุกให้ฟังคำลงท้ายเขียนเช่นไรคำลงท้ายเขียนเช่นไรถ้าเพื่อนรู้ใจรักและคิดถึงถ้าเพื่อนรู้ใจรักและคิดถึงคำลงท้ายเขียนเช่นไรคำลงท้ายเขียนเช่นไรถ้าคุณครูด้วยความเคารพถ้าคุณครูด้วยความเคารพมีต่ออีกนะครับถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่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 ที่แน่ๆรักและเคารพที่แน่ๆรักและเคารพมีอีกรอบนึงที่แน่ๆรักและเคารพที่แน่ๆรักและเคารพชื่อผู้เขียนคือใครชื่อผู้เขียนคือใครตัวเราไงละเจ้ากาลดาตัวเราไงละเจ้ากาลดาชื่อเล่นชื่อจริงก็มีชื่อเล่นชื่อจริงก็มีจำให้ดีชื่อเล่นเขียนถึงเพื่อนจำให้ดีชื่อเล่นเขียนถึงเพื่อนจำให้ดีชื่อจริงเขียนถึงครูทำให้จำให้ดีชื่อจริงเขียนถึงครูน่ายาวหน่อยแต่ว่าได้สาระแน่นอนต่อเลยครับการวางรูปแบบจดหมายการวางรูปแบบจดหมายคงจำได้นะเจ้ากาลดาคงจำได้นะเจ้ากาลดาอย่าลืมสะกดคำให้ถูกต้องอย่าลืมสะกดคำให้ถูกต้องอย่าลืมเขียนให้สวยงามอย่าลืมเขียนให้สวยงามแล้วก็ตามด้วยความสะอาดแล้วก็ตามด้วยความสะอาดเนี่ยเด็กๆอ่านเก่งมากเลยนะคะครูต๋องครับเมื่อสักครู่อ่านไปแล้วเป็นแบบอ่านแบบธรรมดามันอาจจะยังไม่ไพเราะไม่สนุกสนานทีนี้เราจะมาอ่านแบบใส่ทำนองหรือว่าร้องเป็นเพลงเลยดีไหมครับดีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนนับถอยหลังพร้อมกันนะครับแล้วก็จะดูว่าคุณครูจะมายังไงถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1มาแล้วครับอันนี้เป็นคุณครูเกตวลีมลิโชติหรือว่าคุณครูมิงนั่นเองนะครับครูมิงมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช่ไหมครับใช่ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีครูแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครูต๋องนะคะสวัสดีครับรวมทั้งสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะครูมิงมาจากช่อง BLTV 3หน้าคงจะคุ้นๆไหมคะครูต๋องคุ้นกันดีเลยครับค่ะนะคะวันนี้จะมาตามมาสอนเรื่องเพลงการเขียนจดหมายนะคะเด็กๆเคยเรียนกับคุณครูมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3แต่เราอาจจะร้องกันยังไม่ได้คล่องนักเพราะว่ามันมีชั่วโมงเรียนน้อยดังนั้นวันนี้ครูมิ้งต้องขอบคุณครูต๋องแล้วก็ครูแชมป์นะคะที่ให้มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมให้เด็กๆนั้นได้ร้องเพลงการเขียนจดหมายซึ่งคนแต่งก็เป็นคุณครูเกตวลีมลิโชติทำนองนำเพลงทำนองนั้นก็คือทำนองหักคอไอ้เท่งแต่ไม่ได้หักคอใครนะคะที่ร้องเพลงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นทำนองสนุกของภาคใต้นะคะนะคะซึ่งจังหวะเด็กๆยังจำได้ไหมคุณต๋องจะช่วยเต้นได้ไหมคะคุณต๋องได้ครับบอกทำนองก่อนนะคะเพลงนี้ทำนองจะร้องว่าน้อย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 เห็นไหมสนุกไหมคะปรบมือสิคะครูแชมป์คุณคะรู้สึกว่าตำนองนี้มันจะคล้ายๆกับเพลงหนังตะลุงใช่ไหมคะใช่
ก็มันหักคอไอ้แท่งนี่ค่ะคุณแชมป์เด็กๆรู้จักไอ้แท่งไหมไอ้เทงอะค่ะเป็นนั่งตะลุงเป็นตัวตะล็อกก็นั่งตะลุงผักตายนะคะก็เลยเอามาร้องนะคะคุณต๋องแล้วก็จำได้ง่ายเนื้อร้องก็จะวนไปแบบนี้เรื่อยๆที่เราร้องเพราะว่าเรานำส่วนประกอบของเพลงนะคะที่คุณครูให้อ่านเมื่อสักครู่นำส่วนประกอบของเพลงมาแต่งให้เด็กๆได้จำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโอเคร้องอย่างไรตอนนี้หักคอยเทงพร้อมแล้วยังคะครูต๋องพร้อมครับครูแชมป์พร้อมไหมคะเด็กๆล่ะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมเรามาร้องพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบอกถ้าใครบอกว่าอู้ยังจำไม่ได้ร้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ค่ะเพราะมันง่ายนะคะพร้อมนะลูกพร้อมครับไปเลยค่ะการเขียนจดหมายทั่วไปจำเอาไว้ต้องมีรูปแบบการเขียนจดหมายทั่วไปจำเอาไว้ต้องมีรูปแบบที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นเนื้อหาคำลงท้ายชื่อผู้เขียนเราพาเขียนเขียนให้ถูกต้องเราพาเขียนเขียนให้ถูกต้องที่อยู่ผู้เขียนอยู่ที่ใดตำบลไหนอำเภออะไรที่อยู่ผู้เขียนอยู่ที่ใดตำบลไหนอำเภออะไรเอ้าจังหวัดละจังหวัดใดจังหวัดละจังหวัดใดอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์อย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์วันที่นั้นเขียนเช่นไรฟังต่อไปจะบอกเดี๋ยวนี้วันที่นั้นเขียนเช่นไรฟังต่อไปจะบอกเดี๋ยวนี้ให้เขียน2สิงหาคมให้เขียน2สิงหาคมตามด้วย2564ตามด้วย2564คำขึ้นต้นเขียนถึงใครถ้าเพื่อนรู้ใจต้องสวัสดีคำขึ้นต้นเขียนถึงใครถ้าคุณครูต้องเขียนว่าเรียนถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่ถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่ที่แน่ๆต้องเขียนกราบเท้าที่แน่ๆต้องเขียนกราบเท้าเนื้อหาจะเขียนเช่นไรถามเพื่อนไปสบายดีหรือเปล่าเอ้าเนื้อหาจะเขียนเช่นไรถามเพื่อนไปสบายดีหรือเปล่าแล้วถามเรื่องราวทุกตุกแล้วถามเรื่องราวทุกตุกหรือเราเรื่องสนุกให้ฟังหรือเราเรื่องสนุกให้ฟังทำลงท้ายเขียนเช่นไรถ้าเพื่อนรู้ใจรักแรกคิดถึงทำลงท้ายเขียนเช่นไรถ้าคุณครูด้วยความเคารพอ้าวถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่ถ้าเขียนถึงคุณพ่อแม่ที่แน่ๆรักและเคารพที่แน่ๆรักและเคารพชื่อผู้เขียนคือใครตัวเราง่ายละเจ้ากันดาชื่อผู้เขียนคือใครตัวเราง่ายละเจ้ากันดาชื่อเล่นชื่อจริงก็มีจ้าชื่อเล่นชื่อจริงก็มีจำให้ดีชื่อเล่นเขียนถึงเพื่อนจำให้ดีชื่อจริงเขียนถึงครูการวางรูปแบบจดหมายคงจำได้นะเจ้าการดาการวางรูปแบบจดหมายคงจำได้นะเจ้าการดาอย่าลืมสะกดคำให้ถูกต้องอย่าลืมเขียนให้สวยงามแล้วก็ตามด้วยความสะอาดแล้วก็ตามด้วยความสะอาดเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนปลายทางน่าจะสนุกสนานกันดีครูมิ้งร้องเพลงไพเราะมากเลยขอบคุณค่ะเด็กๆไปทางสนุกคาถานะคะคุณต๋องครูก็สนุกเหมือนกันไม่ค่ะขอครูขอยาดมยาลมยาหมองค่ะโอเคนะคะเด็กๆคะเพลงนี้ก็ฝากไว้นะคะครูมิ้งก็ขอมาร้องให้ฟังแค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้าอย่างไรเด็กๆต้องกลับไปฝึกร้องให้ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมที่สำคัญเนื้อเรื่องเนื้อหาก็อยู่ในเรื่องการเขียนจดหมายซึ่งครูต๋องจะได้บอกเล่าเก้าสิบกับเด็กๆต่อไปค่ะสำหรับครูมิ้งตอนนี้ขอเวลาก่อนนะคะไปดมยาดมก่อนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาล่ะครับเมื่อกี้ได้ร้องเพลงไปแล้วสนุกสนานกันไปแล้วก็ในบทเพลงนั้นยังมีเนื้อหาที่เป็นความรู้อีกด้วยใช่ไหมครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าในจดหมายทั่วไปเนี่ยมีจดหมายถึงเพื่อนถึงบิดามารดารวมไปถึงจดหมายลาครูด้วยนะครับแล้วก็มีการวางรูปแบบจดหมายอย่างไรคำขึ้นต้นคำลงท้ายเขียนอย่างไรความจริงแล้วอันนี้เด็กๆก็ได้เรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเอาบทเพลงมาทบทวนเป็นการซ้ำย้ำทวนให้นักเรียนได้แม่นยำในความรู้มากขึ้นใช่แล้วค่ะครับต่อไปถ้าพร้อมแล้วนักเรียนมาดูที่ใบความรู้ที่1ของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ให้เด็กๆไปศึกษาที่จดหมายถึงบิดามารดาแล้วเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับใบความรู้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เด็กๆก็
็ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องของการเขียนจดหมายถึงบิดาบารดานั่นเองนะคะครับทีนี้เด็กๆดูที่เรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะครับว่ามีความแตกต่างกับเพื่อนอย่างไรคำขึ้นต้นในการใช้เนี่ยครับเราต้องใช้คำว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงใช้แบบนี้ส่วนสรรพนามแทนผู้เขียนก็คือตัวเราเองเราอาจจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างครับใช้คำว่าลูกคำว่าหนูคำว่าผมกระผมดิฉันหรือชื่อเล่นของหนูเองก็ได้ค่ะครับแล้วก็ถ้าเป็นสรรพนามแทนผู้รับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเลยแบบนี้นะครับส่วนคำลงท้ายอันนี้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยใช้ว่าด้วยความเคารพรักอย่างสูงนี่เป็นรูปแบบของภาษาที่เราควรจะเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนมาดูที่ตัวอย่างในการเขียนจดหมายอันนี้คุณครูจะไม่ขออธิบายแบบลงรายละเอียดว่าเขาใช้ภาษาอย่างไรแต่ให้เราเข้าใจเอาไว้ว่าการเขียนถึงคนที่เป็นที่รักของเราเนี่ยเราต้องใช้ภาษาเป็นยังไงบ้างครับภาษาที่เป็นทางการนิดนึงนะคะเพื่อให้เกียรติผู้อ่านหรือว่าเจ้าของที่เราส่งจดหมายไปหานั่นเองค่ะแล้วก็ให้ถูกกับกาลเทศะด้วยเขียนถึงพ่อถึงแม่เราก็ต้องเขียนให้ดีจะใช้ภาษาเหมือนเพื่อนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ส่วนเรื่องของรูปแบบเนี่ยมันเหมือนกันกับการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเลยทีนี้ในเนื้อหาในจดหมายนักเรียนอาจจะเขียนถึงความภาคภูมิใจของเราที่เราใช้ชีวิตในโรงเรียนเราได้รับรางวัลอะไรบ้างหรือเราได้ช่วยกิจกรรมบนครูอะไรบ้าง คือเขียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะที่คำขึ้นต้นเด็กๆจะสังเกตเหมือนที่ครูต๋องพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคำขึ้นต้นเราต้องเขียนด้วยคำว่ากราบเท้าที่เคารพรักอย่างสูงคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าก็ได้นะคะแล้วคำลงท้ายต้องต่อด้วยอะไรคะเด็กๆด้วยความเคารพอย่างสูงหรือว่าด้วยความเคารพรักอย่างสูงก็ได้นะครับคำก็จะประมาณนี้เอาละทีนี้เรามาดูที่มารยาทในการเขียนจดหมายดีกว่าอันนี้เป็นการทบทวนนักเรียนก็ได้เรียนไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วอันนี้เด็กๆคุณครูต๋องเน้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเรื่องของมารยาทในการเขียนโดยการใช้กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีอ่อนหรือสีสุภาพนั่นเองนะคะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวเราจะไม่ใช้กระดาษที่เป็นมีตราของราชการก็คือตราครุฑนั่นเองกระดาษราชการใช้ตราครุฑนะคะครับทีนี้เรามาดูที่หมึกที่ใช้ในการเขียนจดหมายก็คือจะต้องเป็นหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นสีฉูดฉาดอื่นๆเราจะไม่ใช้ต่อมาครับข้อที่3การใช้ซองที่มีลวดลายเข้มมากอันนี้เราก็จะไม่ทำครับเราต้องใช้สีอ่อนๆเหมือนกับรูปภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลือกใช้ให้ดีแล้วก็การสอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าลงในซองจดหมายเราก็จะไม่ทำเพราะว่าอาจจะทำให้มันสูญหายได้ใช่แล้วค่ะครับต่อมาครับจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์นะคะต้องผนึกดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่การสื่อสารกำหนดไว้ที่มุมบนด้านขวามือค่ะครับและก็เป็นเรื่องของการเรียงลำดับเนื้อหาอันนี้ก็สำคัญเราจะต้องเนื้อหาจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกันใช้ภาษาที่ถูกต้องตามระดับแล้วก็หลักภาษานะครับไม่ใช้ภาษาพูดจนเกินไปในการเขียนจดหมายเรียงลำดับให้ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาผู้อ่านจะสับสนวกวนกับเนื้อหาจดหมายของเรานั่นเองนะคะครับข้อที่7ก็คือต้องเขียนด้วยข้อความถ้าเราต้องการเพิ่มเติมข้อความเราก็ต้องเขียนว่าปอจุดรอจุดหรือปัดฉิมลิขิตนั่นเองเราจะไม่เป็นลบเนื้อความในจดหมายให้มันมีรอยลบรอยขีดค่าอะไรต่างๆที่มันดูแล้วไม่สบายตานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการเขียนคำนำหน้าชื่อแทนผู้รับหน้าซองจดหมายอันนี้เราเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะเขียนเป็นชื่อท่านไปเลยก็ได้คุณอะไรก็เขียนลงไปประมาณนี้นี่คือมารยาทง่ายๆในการเขียนจดหมายให้นักเรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทีนี้มาถึงช่วงของฝากเหมือนเดิมครับของฝากวันนี้จะเป็นอะไรดีครับคุณต๋องเป็นใบกิจกรรมหรือว่าใบงานเช่นเดิมครับนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำใบงานที่3เรื่องการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานั่นเองนะคะเด็กๆ ก็ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่3เรื่องการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูช่วยแจกใบงานที่3ให้เด็กๆอธิบายขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติมนะคะสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของลูกๆของคุณครูด้วยนะคะครับทีนี้อันนี้คุณครูขอย้ำนิดนึงเรื่องของการเขียนจดหมายเนี่ยคือเราจะต้องใช้
ความสามารถของเราในการเขียนเรียงลำดับเนื้อหาหรือว่าการใช้ภาษาสิ่งที่คุณครูบอกได้ก็คือบอกได้แค่ว่านักเรียนเขียนถึงเพื่อนใช้ภาษาแบบไหนเขียนถึงบิดามารดาใช้ภาษาแบบไหนส่วนเนื้อความเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องเขียนเอาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูไม่สามารถพานักเรียนเขียนแบบทุกคำได้เพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เหมือนกันของเด็กแต่ละคนของนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูที่หน้าตาของใบงานของเรากันเลยใบงานที่3การเขียนจดหมายถึงบิดามารดาก็เหมือนเดิมเลยครับให้นักเรียนเขียนจดหมายให้ถูกต้องโดยใช้รูปแบบเหมือนเดิมที่เราเคยเรียนกันมาเลยนะครับที่อยู่วันที่ก็คือใช้เป็นวันนี้คำขึ้นต้นเขียนแบบไหนกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักก็ได้เนื้อความก็แล้วแต่ความสะดวกของเราจะเขียนเนื้อความย่อหน้าเดียวก็ได้นะคะครับและก็สุดท้ายก็ต้องเป็นคำลงท้ายตามที่เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมลงลายมือชื่อของเราด้วยจะได้รู้ว่าจดหมายนี้มาจากลูกของท่านจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการทำใบงานเสร็จแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันครับThank you.
Thank you.
หลังจากที่เด็กๆทำใบกิจกรรมที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะคุณต๋องคะค่ะเด็กๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยดีหรือเปล่าไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้ดูหน่อยครับบางคนบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อนักเรียนก็พับจดหมายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำไปใส่ซองจดหมายเขียนจาหน้าซองเหมือนกับที่คุณครูเคยสอนเอาไว้ด้วยจาหน้าซองถึงใครครับคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วก็ที่อยู่เราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็ลองเขียนแล้วก็ลองไปหยอดกล่องดูซิว่าจดหมายฉบับนั้นจะถึงคุณพ่อคุณแม่เราจริงๆหรือเปล่าเราเขียนจดหมายถึงใครเราจ่าหน้าซองถึงคนนั้นนะลูกครับไม่ใช่เขียนถึงคุณแม่แต่ไปจ่าหน้าซองถึงคุณพ่ออย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนทั้งคุณพ่อคุณแม่คืออยู่ในเนื้อความเดียวกันแต่เราอาจจะถึงแค่หนึ่งคนก็ได้ค่ะอย่างนั้นได้ก็คือท่านก็เปิดอ่านด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ฝากให้เด็กๆได้ไปปฏิบัติให้เรียบร้อยแล้วก็ดูซิว่าพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกๆได้เขียนจดหมายถึงท่านบ้างนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างไหนตอบให้คุณครูชื่นใจสิคะว่าวันนี้เราได้อะไรกันไปบ้างได้ไหมครับไหนใครจะตอบชูมือขึ้นสูงๆแล้วก็ยืนขึ้นเลยนะครับได้มาแล้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือการเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณต๋องใช่ครับเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบิดามารดาของเราสิ่งที่เราเรียนก็คืออันนี้แหละแต่ว่าในนั้นมีเนื้อหามีความรู้ที่สำคัญอะไรบ้างก็คือเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องของระดับภาษารูปแบบจดหมายคำขึ้นต้นคำลงท้ายแล้วก็เราเขียนไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราไปส่งจดหมายจำไม่ได้เพลงที่คุณครูมิ้งมาสอนไว้นะคะคเด็กๆเอากลับไปร้องและรับรองว่าจะจำรูปแบบการเขียนจดหมายได้เลยนะคะใช่แล้วอันนี้ก็ฝากเอาไว้ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยทีนี้สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการเขียนจดหมายเนี่ยนอกจากจะเป็นทางเลือกที่สำคัญแล้วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอีเมลไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจดหมายก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สำคัญเหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการใช้ภาษาในการเขียนนะคะถ้าเราเขียนจดหมายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยเหมาะสมกับกาลเทศะตามระดับของบุคคลที่เราเขียนถึงและก็เรื่องของระดับบุคคลนะคะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาหรือที่เรียกว่าผู้ใช้ภาษามืออาชีพนั่นเองค่ะใช่แล้วถ้านักเรียนอยากเป็นคนเราเป็นคนกลุ่มนี้มีความเป็นมืออาชีพในการใช้ภาษาเราก็ต้องนำเรื่องนี้ไปฝึกฝนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้องค่ะครับเอาละทีนี้จบแล้วทีนี้ฝากคุณครูปลายทางนิดนึงนะครับเรื่องของการวัดและประเมินผลในการเขียนจดหมายอันนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินฉบับนี้มาใช้ประเมินนักเรียนของเราได้ว่ามีความสามารถในการเขียนสื่อสารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เมื่อเราประเมินเสร็จแล้วก็ฝากให้คุณครูนำเกณฑ์ที่ได้มาบันทึกลงในแบบประเมินนี้จะได้รู้ว่าแต่ละคนมีระดับคะแนนเท่าไหร่แล้วก็นำมาเทียบให้เด็กๆดูได้เลยนะครับว่าความสามารถของนักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นดีมากดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากได้คะแนนดีมากนะคะหนูต้องฝึกฝนเยอะๆในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายใช่ไหมคะคุณต๋องใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถเนี่ยเราต้องฝึกฝนกันให้แม่นยำแล้วก็ให้คล่องแคล่วด้วยเอาละทีนี้ก็จบไปเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วในชั่วโมงถัดไปเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางช่วยเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับข้อที่1คืออะไรครับใบความรู้ที่2เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะและก็ข้อที่2ก็คือใบงานที่4เรื่องดูข่าวเล่าความเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อดูข่าวเล่าความนั่นเองครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของการเขียนจดหมายคุณครูหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจและนำสิ่งที่คุณครูฝากไปให้ไปฝึกฝนแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือจดหมายถึงเพื่อนหรือคุณครูตามที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ